ไฟหยุดโลกที่หลายๆคนรอคอยนะคะ The Match of Legend ที่บัวขาวจะปะทะปาเกียวที่ประเทศไทยตอนนี้นายวินิจเลิศรัตนชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Fresh Air Festival จำกัดซึ่งเป็นผู้จัดก็เปิดเผยว่าทางฝ่ายจัดการแข่งขันไฟหยุดโลก The Match of Legend ระหว่างแมนนี่ปาเกียวยอดนักมวยชาวฟิลิปปินส์วัย44ปีอดีตแชมป์โลก8รุ่นปะทะบัวขาวบัญชาเมฆนักสู้ขวัญใจชาวไทยวัย41ปีในกติกามวยสากลกำหนดชก6ยกเดิมกำหนดการชกวันที่20เมษายนนี้นะคะเรื่องวันไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรอันใดนะคะแต่ว่าเดิมเนี่ยกำหนดต่อยกันที่ Impact Arena เมืองทองธานีแต่เนื่องจากติดปัญหาบางประการจึงต้องเร่งหาสถานที่ใหม่นะคะคาดว่าจะได้คำตอบเร็วๆนี้ถ้าได้ข้อสรุปก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งคุณบัวขาวบัญชาเมฆก็เปิดเผยว่าการเป็นนักมวยยังไงทุกคนก็ต้องตั้งเป้าอยากเป็นแชมป์อยากมีเงินส่วนตัวชกมวยมาครึ่งค่อนชีวิตและมีความคิดเสมอว่าทำอย่างไรให้เส้นทางการเป็นนักมวยเดินทางไปให้ถึงที่สุดได้ขึ้นเวทีในการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่บัวขาวเคยเปิดเผยไว้ว่าเขาอยากชกกับแมนนี่ปาเกียวสุดยอดของนักมวยของโลกสักครั้งหนึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันแต่การที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบในการต่อสู้ศิลปะมวยไทยดังนั้นการได้เจอกับปาเกียวอยากให้ทั่วโลกได้พูดถึงว่าสุดยอดไฟได้จัดการแข่งขันที่ประเทศไทยซึ่งช่วงเวลาต่อจากนี้ก็ต้องฝึกซ้อมและงัดความสามารถในการชกมวยออกมาให้เต็มที่ในไฟที่จะเจอกับแมนนี่ปาเกียวนะคะซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่20เมษายนนี้ในกติกามวยสากลค่ะ